morning Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรค่คะะชูลีน่าค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ31ค่ะแต่งงานหรือยังคะหรือโสดคะแต่งงานแล้วแต่ว่ามันตอนนี้เลิกกับผัวแล้วค่ะมันมีลูกคนหนึ่งอ๋อค่ะเดี๋ยวขอทราบเรื่องของ experience ในการเลี้ยงดูเด็กหรือคว่่าะแม่บ้านตอนแรกมูทำงานที่บ้านอินเดียนะคะพี่ค่ะแล้วก็ขายของที่ร้านด้วยค่ะแล้วก็มันทำงานบ้านไทยด้วยค่ะมันทำที่จรนครแล้วก็สุขุมวิทแล้วก็ที่ติมนอน21ด้วยค่ะงั้นก็แสดงว่าก็มีประสบการณ์แม่บ้านแล้วก็พี่เลี้ยงด้วยใช่ไหมคะแล้วใช่ค่ะดูเลบานได้แล้วก็สะอาดสักแต่มันดูเลบานได้แล้วก็ดูเด็กได้ค่ะแล้วทำทำทำข้าวเข้าได้นิดนึงอะไรอะค่ะแล้วแลก้็วดูค่ะเชิญก่อนค่ะเชิญแล้วก็ดูอะไรคนะ่คะะมันทำงานสะอาดบ้านแล้วก็ซักผ้าอะไรเนี้ยค่ะมันทำอะไรได้หมดค่ะทำคิดทำงานบ้านอ่ะได้หมดแลแล้้ววก็มันทำกับข้าวได้นคิด่ะนึงจะทำกับข้าวได้คท่ะั้งอินเดียได้ทำกับข้าวได้ประมาณอะไรนะอินเดียนะคะพูดอินเดียแล้วก็พูดไทยนิดนึงภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้อยู่ใครของที่ร้านมันที่สุขุมวิทค่ะแล้วเด็กเนี้ยที่เลี้ยงเนี่ยอายุตั้งแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบคะที่ตอนที่ทำงานอ่ะเขาอยู่ประมาณ3 ขวบแล้วก็ทำงานไปแล้วมันต้องเขาประมาณเด็กประมาณดูได้ประมาณครบกว่า2 ขวบได้อยู่ค่ะอ๋อค่ะค่เะพราะว่าน้องน้องก็มีลูกคนหนึ่งแล้วเขาก็ดูเป็นด้วยงั้นก็แสดงว่าก็มีประสบการณ์เลี้ยงเด็กอ่อนมาด้วยถูกใช่ไหมใชคะ่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอยู่กับนายจ้างเนี้ยแล้วต้องเลี้ยงเด็กไปด้วยเนี่ยแล้วก็ต้องทำความสะอาดไปด้วยอะค่ะต้องได้เบค่ะเนได้ตทำได้หมดอ่ะค่ะใช่คเ่ะแล้วต้เองคทตอนำคเน่ีะ้ยเค่ทำอะไรนะทำข้าวไม่ได้เป็นอังกฤษอ่ะมันทำกาแฟอะไรเนี้ยทำได้หมดเบรคฟาสต์ลาชอะไรเนี้ยมันช่วยได้หมดอ่ะเพดราะีว่าดูเลดิกแล้วก็ไปไหนอะไรเนี้ยได้หมดค่ะก็ไปซื้อของให้นายได้ด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะโอ้ดีมากเลยนะแค่นี้กับประสบการณ์มาทั้งหมดกี่ปีนะคะทั้งมวลมาเนี่ทยั้งหมด17 ปีค่ะมาสองพปันีสี่อ๋อ2004มาต้องเด็กๆอะค่ะแซวประสบการณ์มากโอเคงั้นก็การสัมภาษณ์ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ